เผยโทษลุงบุกต่อยเตือนพี่สีระวังเจอพฤติกรรมเรียนแบบเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นร้อนติดเทรนด์ทวิตเตอร์ในไทยเลยล่ะค่ะ สำหรับกรณีที่นายสีสวนจัญญาเข้าแจ้งความเอาผิดโนตอุดมปมการแสดงเดี่ยว13เพราะมองว่าเนื้อหาในบางช่วงบางตอนมีการวิาพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลเกินขอบเขตซึ่งหลังจากที่เข้าแจ้งความที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแกลเปิดใจกับสือมวลชนด้วยและในตอนที่กำลังให้สัมภาษณ์กับสืมวลชนอยู่ๆก็มีชายปริศนาเดินเข้ามาต่อยนายสีสวนและเกิดเป็นภาพความชุลมุน โดยชายดังกล่าวแกร้เปิดใจหลังบุกต่อยว่านี่คือการสั่งสอนหลังร้องเอาผิดแต่คนที่เห็นต่าง ในขณะที่ชาวเน็ตต่างออกมาพูดถึงคลิปเหตุการณ์นี้ล่าสุดนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเลขาธิการมูลนิธิท,ทีมงานทนายประชาชนก็ได้ออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ว่าจะมีโทษยังไงบ้างโดยได้โพยระบุว่าวันนี้มีแมตช์หยุดโลกนะครับหน้ากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางซึ่งปกติคนไทยไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับการทำร้ายร่างกายกันเท่าไหร่แต่เคสนี้ยกเว้นด้วยเหตุใด,ดก็ไม่ทราบได้ ผมในฐานะทนายเลยอยากมาแนะนําข้อกฎหมายในกรณีที่ลุงศักด์มาใส่ไม่นับหมัดกับสีสุวรรณจัญญาว่าผิดกฎหมายข้อใดบ้างเท่าที่เห็นนะครับเนื่องจากไม่ได้ระบ,บาดเจ็บอะไรมากมายจึงผิดข้อหาทำร้ายร่างกายไม่เป็นเหตุให้ถึงแก่อันตรายแก่กายจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือนปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทเป็นความผิดละหุโทษ จ้าพนักง,งานสามารถเปรียบเทียบปรับได้ถ้าทั้งคู่ยินยอมอยังไงไม่พอใจอะไรกันก็พูดจากันดีๆนะครับอย่าลงไม้ลงมือกันเลยคู่กรณีพลาดเจ็บหนักขึ้นมาอาจเสียเงินเสียทองโดยไม่จําเป็นและติดคุกได้นะครับส่วนพี่สีเองก็ร้องเรียนให้มันพอดีพอดีอย่าไปสร้างศัตรูไปกว่านี้เลยและเดินไปไหนระวังพฤติกรรมเลีนแบบด้วยนะครับไม่ใช่เด็กๆแล้วเจ็บขึ้นมาหาอะไรยาก งานนี้ทนายตั้มก็ออกมาให้ความรู้เลยล่ะค่ะว่าในกรณีนี้ชายที่บุกเข้ามาต่อยนายสีสวนจะมีทอษยังไงบ้างและได้เตือนไปถึงนายสีสวนเลยว่าร้องเรียนให้มันพอดีและอย่าสร้างศัตรูไปมากกว่านี้และที่สำคัญระวังพฤติกรรมเรียนแบบที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย